สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการวาดภาพ background แบบในโปสเตอร์ของหนังเรื่อง Minion นะครับก็จะใช้ Procreate เป็นตัววาดนะครับครับเริ่มต้นนะครับก็เลือก brush ก่อนนะครับใช้ brush monoline นะครับแล้วก็ใช้สองสีนะครับคือสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับก็วาดวงกลมนะครับก็ไม่ให้กลมนะไม่เป็นไรนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เอานิ้วแตะ1ครั้งนะครับนี้ให้ดูว่าไม่เป็นไรนะครับล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็นิ้วแตะ1ครั้งก็จะกลมนะครับนั้นก็ลงสีนะครับลากสีไปวางตรงนี้นะครับลากสีส้มไปก่อนนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดนะครับกดที่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับปรับขนาดนะครับไปที่มุมนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีขีดนะครับไขว้กันอย่างนี้นะครับจากนั้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่ครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดที่บวกนะครับเลเยอร์นี้ก็จะวาดสีน้ําเงินเข้าไปนะครับก็เลือกสีน้ําเงินนะครับจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับวาดวงกลมนะครับกดปากกาทั้งกดปากกาทิ้งไว้นะครับจากนั้นก็เอานิ้วแตะ1ครั้งนะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ลงสีน้ําเงินเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่ลูกศรนะครับปรับขนาดนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับจากนั้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับโดยการดูพิเคตนะครับสีส้มนะครับครับแล้วก็ลากสีส้มตรงนี้นะครับตัวใหม่ไปข้างบนสุดนะครับแล้วก็กดที่ตรงลูกศรนะครับปรับขนาดให้เล็กลงนะครับเล็กกว่าสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับปรับขนาดไปที่มุมปรับขนาดนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับให้อยู่ที่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางนะครับแล้วก็ดูพลิเคตเลเยอร์สีน้ำเงินอันนี้นะครับดูพลิเคตเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ลากไปด้านบนนะครับจากนั้นก็กดที่ลูกศรนะครับปรับขนาดให้เล็กลงนะครับเป็นวงในสุดนะครับปรับขนาดแล้วก็ปรับตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับก็ทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้มาหลายเลเยอร์เลยนะครับครับก็จบที่เลเยอร์ที่เป็นสีน้ำเงินวงในสุดนะครับนั้นจากนั้นก็จะยุบทุกเลเยอร์รวมกันนะครับเหลือเลเยอร์เดียวนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับ Liquify นะครับตั้งค่าตามนี้นะครับก็เลือกเป็นคริสตัลนะครับเลือกเป็นคริสตัลแล้วก็ไซส์ก็เป็น Max นะครับแล้วก็ Distortion ก็ 9% นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับแล้วก็กดตรงกึ่งกลางนะครับกดตรงกึ่งกลางนะครับครับจากนั้นก็ crop นะครับก็กดที่ตรงรูปประแจนะครับแล้วก็เลือกตรง canvas นะครับแล้วก็เลือก crop and resize นะครับนี่ผมก็จะ crop ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ปรับขนาดนะครับดูตรงนี้นะครับ width height นะครับปรับที่ตรงมุมก็ได้นะครับข้างๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับพอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสปุ๊บนะครับผมก็กดปุ่มดันนะครับแล้วก็ให้ตรงอยู่ตรงกลางนะครับเส้นตรงกลางนี้อยู่ที่ตรงกลางของวงในสุดนะครับอันนี้ก็โอ้วาดได้400เลเยอร์นะครับเนื่องจากว่าความละเอียดไม่สูงนักนะครับครอบแล้วนะครับก็ผลก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการวาดฉากหลังนะครับแบบในโปสเตอร์ของหนังเรื่องมีเนียนนะครับ